คุณผู้ชมท่านใดที่กำลังสนใจ Nissan Terra อยู่และแบบคิดว่ามันเป็นรถครอบครัวหรือว่าเป็นรถที่น่ารักเกินไปอยากจะได้รถที่แบบ aggressive ดูแกร่งและดูดุดันคันนี้ครับจะตอบโจทย์คุณเลยครับกับตัว Nissan Terra Sport มีราคาอยู่ที่ 1,555,000 บาทซึ่งคันนี้คือคุณจะอัปเกรดจากตัวท็อปตัว VL 4x4 คุณจะต้องเพิ่มเงินอยู่ที่ 36,000 บาทถึงจะได้คันนี้ครับแต่ถ้าคุณกำลังสนใจตัว Nissan Terra Sport อยู่แต่คุณคิดว่าเฮ้ยผมไม่อยากได้ตัวท็อปอยากจะได้ตัวรองหรือว่าตัวต้นและอัปเกรดมาเป็นตัวนี้ได้หรือไม่ต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้นะครับถ้าคุณอยากจะแต่งเพิ่มเติมคุณจะต้องดูอัคเซสซอรีที่มันแยกออกไปที่ไม่ได้เป็นชุดของ Nissan Terra Sport แบบนี้แบบเต็มๆแบบครบๆนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการที่คุณเพิ่มเงิน 36,000 บาทจากตัวท็อปมาเป็นตัว Nissan Terra Sport คันนี้คุณจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันตัว Nissan Terra Sport จะเพิ่มให้ทั้งหมด22รายการเลยครับถือว่าเยอะมากๆเลยถ้าเอาแบบคร่าวๆหรือว่าสรุปแบบสั้นๆก็คืออะไรที่เป็นสีดำคุณดูได้เลยนั่นก็คือตัวแต่งของตัว Nissan Terra Sport นั่นเองครับอย่างเช่นตรงกระจังหน้าชุดแต่งกันชนด้านหน้าฝาครอบไฟตัดหมอกแผงการกระแทกด้านหน้ากระจกมองด้านข้างคิ้วตกแต่งซุ้มล้อมือจับประตูภายนอกสีดำบันไดราวหลังคาเสาอากาศที่เป็นแบบครีบฉลามสปอยเลอร์หลังสีดำคิ้วประตูด้านท้ายแผงประตูท้ายสีดำแผงการกระแทกด้านหลังชุดตกแต่งกันชนหลังสีดำสัญลักษณ์สปอร์ตที่อยู่ด้านท้ายสำหรับภายนอกคือ16รายการแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกประมาณ6รายการช่องแอร์สีดำกรอบและแผงคอนโซลกรอบและที่พักแขนแผงประตูกรอบแผงคอนโซลกลางที่พักแขนคอนโซลกลางสีดำและสุดท้ายก็คือเบาะสีดำที่เย็บด้วยด้ายสีเทาถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้สีขาวนะครับอันนี้คือคุณต้องเพิ่มเงินอีก 12,000 บาทและถามว่ารถคันนี้สามารถเปรียบเทียบกับคันไหนได้บ้างก็คือจะอยู่ในกลุ่มของ PPV นั่นเองก็จะมีตัว Isuzu MU-X Toyota Fortuner Ford Everest แล้วก็ Mitsubishi Pajero Sport เป็นต้นซึ่งถ้าคุณเอาราคามาเปรียบเทียบแล้วนะก็คือเปรียบเทียบตัวท็อปสุดเลยนะของแต่รุ่นนะคือตัว Nissan Terra Sport อันเนี้ยถือว่าอยู่ในราคาหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ราคาที่ถือว่าดีนะไม่ได้สูงเกินไปอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยและถ้าคุณถามอยากจะเปรียบเทียบกันเองเลยก็คือตัว Nissan Terra ตัวปกติและ Nissan Terra Sport คันไหนสวยกว่ากันเนื่องจากผมได้เห็นคันจริงแล้วทั้ง2คันนี้เลยคือแบบสำหรับผมนะถ้าเอาแบบเราอยากจะลุยเต็มที่เราแบบเป็นสายแอดเวนเจอร์ผมเชียร์ตัว Nissan Terra Sport นะผมว่าสวยกว่าเยอะอยู่พอควรเลยนะและการที่เราเพิ่มเงิน 36,000 บาทเพื่อที่จะได้ชุดแต่งรอบคันรวมถึงภายในด้วยผมว่าก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเออแต่ถ้าเรามองอีกในนึงเราแบบเฮ้ยอันนี้มันดูดุดันมันดู aggressive เกินไปเราอาจจะแบบชอบแบบน่ารักน่ารักให้แบบเด็กชอบอะไรแบบเนี้ยเป็นสีสันหน่อยแบบอย่างเช่นแบบสีแดงสีขาวอะไรแบบเนี้ยที่ไม่ได้มีชุดแต่งสีดำรอบคันอะผมว่าตัวปกติก็โอเคอันนี้ก็คืออยู่ที่การพิจารณาของคุณผู้ชมแต่ละท่านนั่นเองแต่ถ้าเราพูดถึงรถ Nissan Terra โดยรวมไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในอย่างที่ผมบอกว่าการใช้งานของเขาถือว่าดีมากๆและออปชันของเขาถือว่าครบอยู่พอสมควรเลยครับหนึ่งในไฮไลท์ของคันนี้ก็คือไฟหน้าที่เป็นแบบควอดครับถ้าเราสังเกตคือมันจะเป็นแบบ4จุดแบบนี้คือแบบโอเคมากและสวยมากอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของตัว Nissan Terra เลยก็คือไฟหน้าของเขานั่นเองและถ้าคุณดูภาพข้างโดยรวมนะคือแบบด้านหน้าถ้าเราเปรียบเทียบแล้วมันอาจจะดูแบบโอเคตรงกระจังมันก็ชัดเจนอยู่แหละแต่ถ้าเราดูด้านข้างอ่ะผมว่ามันมีเสน่ห์มากสุดเลยนะสำหรับตัว Terra Sport อันเนี้ยคือแบบชุดแต่งที่เป็นสีดำของเขารอบคันอ่ะมันแบบมีเอกลักษณ์มากๆอย่างเช่นนะเนี่ยตรงบันไดตรงเนี้ยผมว่ามันสีดำเงามันเท่ดีนะรวมถึงตรงแร็คหรือว่าราวหลังคาตรงนี้ด้วยคือแบบมันดูโอเครวมถึงกระจกด้านข้างตรงนี้ด้วยอย่างที่คุณเห็นนี่ครับคือกล้องด้านข้างแปลว่าคันนี้มีกล้อง360องศาแน่นอนระบบความปลอดภัยที่เราใช้เป็นแบบหลักๆอ่ะอย่างเช่นพวก Blind Spot ก็มีให้คืออย่างที่ผมบอกคันนี้คือตอบโจทย์มากๆแล้วก็ล้อครับคุณผู้ชมล้อลอยจะเป็นขนาด18นิ้วนะครับยางที่ใช้จะเป็น 255/60 และยี่ห้อของยางคือจะเป็นแบบ Bridgestone นั่นเอง
ด้านท้ายนี่ถือว่าสวยเลยนะโดยเฉพาะตรงเนี้ยโอ้โหผมว่ามันมีเสน่ห์นะคือถ้าเราอยู่ในสตูแบบเนี้ยคือมันจะได้อีกฟีลนึงเวลาเราใช้งานจริงหรือรถที่แบบอยู่ข้างนอก outdoor เนาะอันนี้ผมแค่แจ้งให้ทราบเป็นข้อสังเกตละกันแต่เนื่องจากนั้นตอนนี้ผมเห็นเป็นแบบอย่างเงี้ยอยู่ในห้องสตูคือตรงเนี้ยเป็นสีดำแต่ที่ไฮไลท์ก็คือโลโก้หรือว่าสัญลักษณ์ของเทอร่านั่นเองครับที่เป็นแบบสีเงินนะฮะคือผมว่ามันมีความพรีเมียมมากๆเลยนะเลยล้อกับโลโก้นิสสันอันนี้คือเอาจริงๆก็ปกติทั่วไปแต่ผมชอบตรงนี้มากมีเสน่ห์จริงๆนี่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดแตกต่างนะฮะก็คือคำว่าสปอร์ตนั่นเองนะฮะเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแบบเทอร่าสปอร์ตนะเราซื้อแบบ the best ของตัวนิสสันเทอร่าเลยการเปิดท้ายอันนี้เป็นข้อสังเกตอย่างนึงครับถ้าคุณสังเกตจากตรงรีโมทอันนี้นะรีโมทกุญแจนี่คือจะเป็นแบบนี้นะคือมันจะไม่มีปุ่มเปิดท้ายนะครับการเปิดท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะและถามว่าเราจะเปิดยังไงแน่นอนว่าเราสามารถกดจากตรงนี้ได้มันเป็นแบบไฟฟ้าอยู่แล้วนะคือปกติทั่วไปแต่ในกรณีถ้าเราแบบเฮ้ยอยากจะกดจากเนี่ยรีโมทเนี่ยก็คือจะเหมือนตัว Nissan Terra ตัวก่อนที่ไม่ใช่เป็นตัวพิเศษก็ได้ถ้าจะเรียกก็คือเราต้องกดตัวปลดล็อกเนี่ยประมาณ3ครั้งประมาณนี้นะฮะมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงสำหรับผมถ้ามีปุ่มให้เลยมันก็จะโอเคนะแต่ก็ถ้าเราชินแล้วก็โอเคเหมือนกันเนาะอันนี้คือเป็นข้อสังเกตและการเผื่อบางท่านแบบอาจจะไม่ได้เขาเรียกโฟกัสจุดนี้ก็ได้แล้วแบบเฮ้ยแล้วมันเปิดท้ายยังไงอะไรแบบเนี้ยบางทีจุดเล็กๆมันเป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะส่วนพื้นที่เก็บด้านหลังนะครับหรือพื้นที่เก็บของด้านท้ายคือแบบสบายๆเลยนะไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยสำหรับผมนะส่วนถ้าเราอยากจะพับเบาะตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งแล้วกันก็คือว่าจริงๆก็คือเหมือนตัว Nissan Terra ตัวปกติแหละแต่เผื่อท่านใดแบบเพิ่งเห็นคันนี้เป็นคันแรกหรือเพิ่งเห็น Terra เป็นครั้งแรกเนาะและแบบกำลังสนใจอยู่เนาะก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูนิดนึงคือเราต้องเอาตัวนี้ออกนิดนึงเพราะว่าเชือกที่จะดึงอ่ะมันอยู่ตรงนี้นะฮะข้างล่างนี่นะครับเราค่อยพับลงนะครับขออภัยที่อาจจะแรงเกินไปนิดนึงนี่พับลงไปนิดนึงนะฮะนะครับแล้วเราก็เก็บตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ที่กั้นตรงนี้นะครับหรือเป็นกล่องเขาอะไอสายเนี่ยมันจะติดนิดนึงหรืออีกวิธีนึงก็คือเราก็คือต้องเอาสายเนี่ยโผล่มาก่อนนะฮะแล้วค่อยเนี่ยนี่ก็คือเป็นอีกเทคนิคนึงเนาะก็คือเอาสายออกมาเลยไว้อย่างนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกผมแค่เรียกว่าแจ้งให้ทราบละกันว่าการใช้งานมันเป็นแบบนี้โดยประมาณภายในของคันนี้สวยนะเป็นสีดำผมชอบเลยคือต้องขออภัยเรื่องแสงด้วยเนาะถ้ามันอาจจะไม่ได้สว่างเกินไปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าภาพจะเป็นอย่างไรแต่พอคุณเข้ามานั่งแล้วอ่ะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าความแตกต่างของตัวเทอร่ากับตัวเทอร่าสปอร์ตคือความน่ารักความแบบอาจจะเรียกว่าเบลๆก็ได้เปรียบเทียบกับความดุดันความเท่แล้วก็ความ aggressive นั่นเองคือถ้าใครชอบแบบดุหน่อยเข้มๆหน่อยอ่ะนี่คือตอบโจทย์เลยซึ่งผมชอบมากๆครับคือถ้าเป็นสีแดงถามว่าสวยไหมมันก็สวยอ่ะแต่ผมว่ามันได้คนละออร่าคนละฟิลนะผมเลยบอกว่าผมเชียร์ตัว Nissan Terra Sport ซะมากกว่าเพราะเนี่ยผมว่ามันสวยอ่ะมันสวยเบาะก็สวยสีดำเนี่ยมันดำหมดเลยหรือจะเรียกว่าสีเทาเข้มก็ได้นะครับอันนี้คือจะเป็นแบบนี้เลยเรามาดูหน้าจอกันนี่คือหน้าจอของเขานะครับซึ่งเราสามารถเล่นได้นะฮะดูกล้องก่อนแล้วกันอย่างแรกเลยนี่คือกล้อง360องศาของเขานะฮะคือถ้าพูดตรงๆเลยคือมันไม่ได้ชัดที่สุดในโลกนะฮะโดยเฉพาะตอนกลางคืนหรือว่าที่มืดๆนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่อย่างน้อยคือก็มีกล้อง360องศามาให้ไม่มากก็น้อยมันก็โอเคอะเนาะนอกเหนือจากนี้เราก็สามารถดูแผนที่ได้นี่เลยแผนที่นะครับคือออปชันต่างๆอย่างที่ผมบอกคือมันก็ครบอยู่ในระดับนึงเลยสำหรับคันนี้นะเนี่ยแผนที่ของเขาผมว่าก็โอเคครับซูมออกได้ไหมได้ครับตอบสนองดีไหมก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคถ้าเราอยู่ในหน้าจอแผนที่เราจะกดแบ็คไม่ได้นะเนี่ยมันจะไม่ได้นะเรากดที่เมนูกลับมาโอเคไม่มีอะไรนะครับพื้นที่โดยรวมสเปซทั้งหลายโอเคเลยนะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยผมว่าเฮดรูมอะไรข้างหน้าไม่ค่อยมีปัญหาครับไม่ค่อยมีปัญหาโหมดการขับขี่จะอยู่ตรงนี้นะครับแอร์เป็นแบบดูโอโซนใช้ได้เลยนะครับกระจกตัวนี้โอเคไม่มีอะไรนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะโดยรวมนะครับพื้นที่สเปซอะไรก็โอเคบอกก็นั่งสบายครับผมได้มีโอกาสลองขับตัว Nissan Terra ตัวปกตินะผมก็รู้สึกว่ามันโอเคนะมันโอเคในระดับนึงเลยถ้าเราไม่ได้เป็นแบบสายซิ่งหรือว่าสายแบบโอ้โหสปอร์ตอะไรแบบนั้นให้เราใจอ่ะมันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นซึ่งถ้าเราพูดถึงรถ PPV มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สายนั้นสักเท่าไหร่อยู่แล้วเนาะwireless charger มีให้นะครับช่อง USB มีให้ด้วยมี Type C ให้ช่องหนึ่งด้วยใช้ได้เลยอันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับระบบอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นระบบต่างๆแต่จุดอันนึงที่ผมชอบก็คือตรงนี้ครับเราแค่ดึงตรงนี้ครับ
มันก็จะพับเบาะเลยอันนี้คือพับเบาะแถว2นะคือมันอำนวยความสะดวกมากๆเลยเอออันเนี้ยคือสิ่งเล็กๆอย่างที่ผมบอกไว้สำคัญนะสำคัญอันนี้ด้วยเหมือนกันป้าใช้ได้เนี่ยครับมันก็จะพับแถวที่2เบาะหลังพื้นที่นี่เหลือเฟือครับเล็กรูมสบายๆเบาะก็สบายแต่มีจุดหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตเหมือนกันก็คือ headroom นั่นเอง headroom ตรงเนี้ยคือถามว่ามันรู้สึกชิดไหมก็รู้สึกนิดนึงนะคือถ้าคุณเทียบเบาะแถวหลังกับแถวหน้าคือแบบแถวหลังอ่ะมันจะยกสูงขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะเออมันจะสูงอยู่แบบอันนี้คือข้างหน้านะมันจะอยู่แบบประมาณอย่างเงี้ยครับคือมันจะสังเกตได้อยู่พอควรเลยซึ่งการที่เบาะแถว2อ่ะมันสูงขึ้นอ่ะมันก็ทำให้หัวตรงเนี้ยมันจะชิดหน่อยนะครับมันจะรู้สึกบิดเบี้ยวนิดนึงแต่ผมสูง170นะครับโดยประมาณถ้าท่านใดสูงแบบ180ก็คงจะรู้สึกมากกว่าผมแต่ถ้าใครไม่ได้สูงเท่าผมก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กเป็นต้นนะครับก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรจุดไฮไลท์ของคันนี้เลยสำหรับผมก็คือจออันนี้นั่นเองคืออันเนี้ยเป็นจุดสำคัญมากๆสำหรับคิดนะครับหรือว่าสำหรับเด็กนะครับคืออันเนี้ยจะตอบโจทย์มากๆเพราะ1มันสามารถดู Netflix ได้โอ้โหคือแบบนั่นสำคัญมากๆเลยนะ YouTube ก็ดูได้นะฮะอันเนี้ยคือดีมากๆเลยเด็กชอบครับแต่คืออันเนี้ยเขาจะมีตัว USB นะครับซึ่งเราจะเสียบจากข้างหลังตรงนี้นะครับมันก็เป็นเหมือน USB เสียบปึ้งไว้อะมันก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เลยมันเชื่อมต่อเล็กๆน้อยๆแต่ขั้นตอนแบบทั้งหลายทั้งปวงผมขออนุญาตไม่ได้แบบไป step by step นะคือมันจะมีคลิปอันนึงที่ผมรีวิวไว้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมก็อธิบายสาธิตขั้นตอนหมดเลยแต่นี่คุณก็ต้องเช็คด้วยนะเพราะว่าหน้าจอเนี่ยไม่ได้มีให้ทุกรุ่นย่อยนะเผื่อท่านใดแบบเฮ้ยชอบตัวเทอร่าแต่ไม่เอาตัวเทอร่าสปอร์ตไปดูตัวเทอร่าอย่างอื่นนะฮะตัวเทอร่าตัวท็อปมีให้อยู่แล้วแต่ว่าตัวรองอาจจะไม่มีให้อันนี้ต้องลองเช็คกันดูอีกทีนะครับตรงนี้ก็มีที่วางแขนลงมาให้อันนี้สบายๆเลยนะฮะแล้วก็USB มี2ช่องให้ช่องหนึ่งเป็นแบบ Type C แอร์ด้านหลังมีให้ตรงนี้ก็มีให้ข้างบนก็มีให้โอ้โหคือแบบเอาให้หนาวกันไปเลยเออดีมากเลยนะแถว3คือแน่นอนมันสำหรับเด็กอยู่แล้วเนาะแต่นี่คือในกรณีสมมติถ้าเราจำเป็นเนาะแบบผู้ใหญ่ต้องมานั่งด้านหลังนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่คือพื้นที่มันค่อนข้างเล็กแล้วก็แคบอยู่พอควรนะแต่สมมติถ้าจำเป็นจริงๆนะผมว่า1ท่านก็น่าจะอยู่นะสำหรับผู้ใหญ่นะครับผมว่าก็ยังไปได้อยู่สบายๆอยู่นะคือแบบสมมติเราจะเหยียดขาตรงนี้อะไรแบบเนี้ยมันก็ยังพอไหวครับแต่คือถ้าเราแบบอยากจะเอนนอนอยากจะเอนอะไรเงี้ยมันก็จะมีเชือกอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับผมชี้ให้ดูนะเราก็เอนได้ครับแต่คือถ้าเราจะเอนอ่ะเราก็ต้องระวังเนาะเพราะว่าถ้าเรามากันแบบครบ7คนอ่ะเราอาจจะต้องใช้ด้านหลังสำหรับเก็บกระเป๋าหรือเก็บสัมภาระต่างๆจึงมันอาจจะทำให้เราแบบไม่สามารถเอนได้นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตเหมือนกันแต่นี่มีแอร์ให้ด้วยนะแถว3เออถือว่าโอเคเลยเอาจริงเรื่องแอร์นี่ผมว่าหายห่วงได้เลยโหคือแบบแอร์มีให้แบบเยอะมากเยอะมากอันนี้ถือว่าโอเคเลยครับคันนี้คือยังใช้เครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับคือเหมือนตัว Nissan Terra ตัวปกติเลยนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยถ้าเราพูดถึงการขับขี่คือเนื่องจากผมได้มีโอกาสขับตัว Nissan Terra ตัวปกติแล้วแต่ว่าตัว Nissan Terra Sport คันนี้ผมยังไม่ได้มีโอกาสขับนะครับคือถามว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรที่แตกต่างกันมากมั้ยก็คงไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบฟีลลิ่งตัว Nissan Terra ตัวก่อนนะครับว่าหรือว่าตัวปกติเนาะการขับขี่ของเขาเป็นอย่างไรโดยรวมถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะแต่มีแค่อยู่2จุดครับที่ผมอาจจะเรียกว่าเป็นข้อสังเกตละกันก็คือในเรื่องของ handling พวงมาลัยแล้วก็อย่างนึงคือเรื่องช่วงล่างโดยเฉพาะถ้าเราขับแบบเข้าโค้งหนักๆด้วยความเร็วสูงอันเนี้ยอาจจะต้องเช็คกันอีกทีหรือว่าต้องไปลองขับกันอีกทีดูว่าเฮ้ยเราแบบมันเป็นข้อที่สำคัญหรือไม่เนาะแต่สำหรับผมอะคือเนื่องจากรถ PPV มันก็เป็นรถครอบครัวหรือว่าจะเป็นรถที่ลุยป่าขึ้นเขาอะไรแบบเนี้ยผมว่า2ปัจจัยอันนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากมายสักเท่าไหร่แล้วก็คันเนี้ยผมได้มีโอกาสขับแบบออฟโรดแล้วด้วยซ้ำไปคือแบบขึ้นเขาลุยลงน้ำโอ้โหบอกเลยว่าหายห่วงครับมั่นใจได้คันเนี้ยลุยได้แอดเวนเจอร์ลุยป่าอะไรทั้งหลายหายห่วงครับแต่แน่นอนก็คือเราก็ต้องดูเส้นทางก่อนแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยเนาะอันนี้คือการรีวิวตัว Nissan Terra Sport ขอย้ำราคาอยู่ที่ 1,555,000 บาทคุณเพิ่มจากตัวท็อปตัว VL 4x4 36,000 บาทถ้าคุณอยากได้สีขาวต้องเพิ่มเงินอีก 12,000 บาทถ้าใครสนใจตัว Nissan Terra Sport ก็ลองแวะไปที่โชว์รูมของ Nissan ได้หมดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ลองเช็คทางโชว์รูมก่อนว่าเขามีรถให้ชมมีรถให้ทดสอบหรือไม่ก็ไปที่งานมอเตอร์โชว์เลยที่เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่22มีนาคมจนถึงวันที่2เมษายนนั่นเองครับวันนี้ผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ